ประวัติศาสตร์ไม่เคยบ่งบอกตัวตนของนักเตะด้วยรองเท้าฟุตบอลท่ามกลางสีเสื้อของชุดแข่งขันที่แตกต่างกันระหว่าง2ทีมแล้วรองเท้าฟุตบอลสีดำในวันวานทำหน้าที่รับใช้จินตนาการของผู้เล่นเท่านั้นจวบจนวันที่รองเท้าฟุตบอลสามารถบอกเล่าเรื่องราวและตัวตนของนักฟุตบอลได้สักคนทั้งลวดลายและสีสันถูกสวมใส่ขีดเขียนความทรงจำบนทุ่งหญ้าจนอาจกล่าวได้ว่าหากเรามองดูรองเท้าฟุตบอลเก่าๆสักคู่เราจะได้เห็นเวลาที่งดงามในวันวานยามสวมใส่รองเท้าเดียวกับนักเตะคนโปรดโอเคมันก็เหมือนของสะสมทั่วไปครับมันก็เป็นช่วงเวลาอย่างรองเท้าในแต่ละรุ่นมันก็มีเวลามันก็มีเวลาของมันเช่นอาจจะเป็นรุ่นที่รุ่นนี้ใช้ในบอลโลกรุ่นนี้เป็นตอนทีมไหนได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมียุคของมันเป็นแล้วก็แต่ละรุ่นมันก็จะมีสีพิเศษซึ่งเดี๋ยวนี้รองเท้าบอลสีมันไม่ก็ไม่ได้แบบคนดีไซน์มันก็จะมีสตอรี่ของเขาว่าเนี่ยเขาเอาอินสปิเรชันสีมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีบางรุ่นที่มันเป็นออกมาเป็นตัวพิเศษลิมิเต็ดอีดิชั่นมี serial numberที่แบบเป็นเอ้ยมีอยู่ 2,000 คู่นะนี่เป็นคู่ที่15 16อะไรเงี้ยครับมันก็จะมีช่วงเวลาของมันที่แบบเราซื้อตอนไหนช่วงนั้นฟุตบอลใครเป็นแชมป์ใครเป็นดาวซันโวหรือใครใส่รุ่นนี้นะตอนนั้นนะครับมันก็จะมีเรื่องราวของมันค่อนข้างชัดเจนจากก้าวแรกของแบรนด์ Nike ลงสู่ตลาดลูกหนังในฟุตบอลโลกปี1998ได้สั่นสะเทือนและเกิดสงครามกับมหาอำนาจรองเท้าฟุตบอลอย่าง Adidas เสน่ห์ของรองเท้าถูกแต้มเติมด้วยสีสันและเทคโนโลยีที่สวมใส่และมีน้ำหนักเบานี่คือพัฒนาการของรองเท้าฟุตบอลที่ไม่อาจแยกได้ระหว่างนวัตกรรมกับแฟชั่นคือเมื่อก่อนน่ะ Adidas กับ Puma หรือว่ามันจะมีไม่กี่แบรนด์ Umbro อะไรเงี้ยครับที่ทำฟุตบอลแต่ว่าตอนแรก Nike จะเน้นแต่บาสแต่พอเขาเข้ามาจับฟุตบอลถ้าเห็นชัดๆน่าจะเป็นบอลโลก98ที่แบบเอาโรนัลโดบราซิลอ่ะครับมาใส่ R9 อะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่สำคัญสุดคือ Nike เขาเรียกว่าแตกไซโลครับคือแตกรองเท้าเป็นหลายแบบเพื่อนักฟุตบอลแต่ละตำแหน่งอะไรเงี้ยครับก็คราวนี้กลายเป็นทุกแบรนด์ต้องทำเพื่อในการตอบสนองตลาดแบรนด์ทุกแบรนด์ครับก็มีตั้งแต่ความเบาคือความเบาเนี่ยตอนนี้แทบจะโหเบาจะไม่รู้จะเบามากๆแล้วต่อข้างนะครับประมาณ140กรัมครับไม่เกินขีดนิดๆหนังต่างๆตอนนี้เขาเริ่มหันจากหนังแท้มาเป็นหนังเทียมที่ให้ความรู้สึกเหมือนหนังแท้แล้วก็จะมีเช่นกันน้ำหรือว่าจะเป็นเรื่องการทำให้จับฟุตบอลดีขึ้นยิงฟุตบอลดีขึ้นฝันลูกฟุตบอลให้มันโค้งขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะออกมาในแต่ละคู่ของมันนวัตกรรมกับแฟชั่นเนี่ยมันแทบจะแยกกันไม่ออกด้วยซ้ำบางทีเขาก็บอกว่านวัตกรรมเป็นแฟชั่นเช่นอย่าง Nike ที่เพิ่งออกมามีนวัตกรรมใหม่คือใช้เป็นการถักใช้เขาเรียกฟลายนิดนะครับเป็นการถักรองเท้าซึ่งนวัตกรรมใหม่ซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนแล้วก็ทำให้ใส่สบายเหมือนแบบเล่นเท้าเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันก็คือแฟชั่นด้วยเพราะว่าคนก็แบบมันเป็นเหมือนแบบมีถุงเท้าขึ้นมาเงี้ยครับมันก็เป็นแฟชั่นด้วยผมว่ามันไปด้วยกันนะครับมันไม่ได้แยกกันได้สภาพสนามเคยแบ่งบทบาทหน้าที่ของปุ่มรองเท้าฟุตบอลให้ยึดเกาะได้ดีจากชนิดของปุ่มที่ใช้แต่ความรับผิดชอบตลอดจนขีดความสามารถในการเล่นของผู้เล่นแต่ละตำแหน่งในปัจจุบันได้เป็นตัวกำหนดตัวตนอีกทั้งอัตลักษณ์ของนักฟุตบอลในการมองเห็นได้ว่าเขาคือจอมทัพบนจุดใดในสนามฟุตบอลก็อย่างที่บอกฟุตบอลรองเท้าฟุตบอลตอนนี้มันตอบคาแรคเตอร์ของคนเตะด้วยอย่างคนชอบเปิดบอลก็จะเป็นอย่างหนึ่งคนชอบยิงประตูก็แบบหนึ่งคนชอบเลี้ยงก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับอย่างปีกอย่าง Nike Adidas ส่วนใหญ่นักบอลจะใช้ถ้าเป็น Adidas จะเรียก F50 Zero ที่แบบเมสซี่ใส่ซึ่งมันจะเบาแต่ถ้าเป็น Nike เนี่ยก็คือ Mercurial Vapor ที่เห็นชัดๆก็คือโรนัลโดส่วนกองกลางเนี่ยก็จะต้องเป็นอารมณ์เหมือนคอนโทรลเปิดบอลอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเป็น Adidas จะเป็น Predator ซึ่ง Predator ก็จะมี Mesut Ozil เป็น Presenter หลักส่วน Nike คือจะเป็นเรียกชื่อตอนนี้ชื่อรุ่นชื่อ Machista จะเป็น Iniesta ก็คือเป็นกองกลางคอนโทรลจ่ายบอลอะไรเงี้ยครับส่วนกองหลังเนี่ยก็จะมี Adidas จะเป็น11 Pro แล้วก็ซึ่งฟิลิปลามเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ Nike จะเป็น Nike Tempo เป็นเจอราร์ดปิเก้แล้วก็จะมีอีก2ไซโลครับที่มันอันนี้ Nike Adidas จะต่างกัน Nike จะเป็นกองหน้าคือรุ่น Hyper Venom เป็นNeymar เป็นพรีเซนเตอร์แต่ส่วน Adidas เนี่ยจะเป็นเขาเรียกเป็นไซโล Energy ครับเป็นแบบนักเตะที่วิ่งเยอะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นไซโลที่ไม่มีใครเหมือนซึ่งมี Daniel Alves เป็นพรีเซนเตอร์ชื่อ Nitro Charge
ลักษณะทางกายภาพบอกให้เลือกสวมรองเท้าที่เข้ากันได้ดีกับสรีระเท้าของแต่ละคนแต่ในส่วนของอารมณ์และความมั่นใจถูกเติมเต็มด้วยความสง่างามของนักเตะระดับโลกอันเป็นอัตลักษณ์ของรองเท้าฟุตบอลในแต่ละยุคส่งผลให้รองเท้ารุ่นไหนดีไซน์ใดเป็นที่ต้องการอีกทั้งได้รับความนิยมสูงสุดในแต่ละปีนั้นๆจริงๆมันเริ่มจากแบ็คแฮมซีดานยุคประมาณ90นะครับที่มันภาพค่อนข้างชัดว่าพรีเซนเตอร์มีส่วนในการยอดขายรองเท้าอะไรเงี้ยคือมันเริ่มจากยุคนั้นแต่ว่ายุคนี้เริ่มชัดมากมันสามารถมีรองเท้ารุ่นของนักเตะรุ่นนั้นเลยเช่นอย่างโรนัลโดก็เป็นรุ่นของเขาเองซึ่งหรือว่า Adidas มีเมสซี่เป็นรุ่นของเขาเองการที่มีรองเท้าเป็นชื่อรุ่นของตัวเองเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์แล้วล่ะว่านักเตะคนนี้สามารถ drive รองเท้าคู่นั้นได้ด้วยความสามารถของตัวเองคนเดียวครับมันเอฟเฟกต์นะผมว่าอาจจะยิ่งกว่านวัตกรรมยิ่งกว่าสีสันอีกด้วยซ้ำครับมันกลายเป็นแบบนักบอลใส่คู่ไหนเด็กก็ถ้าเป็นคนที่ชอบนักบอลก็มักจะซื้อตามครับอย่าง Nike อย่างงี้ก็จะมีอย่างธีรศิลป์แดงดาธีรเทพวิโนไทยชัดๆก็จะใช้นักฟุตบอลไม่ได้แค่ในสนามครับนอกสนามก็เอาฟุตบอลมาทำฟุตบอลคลินิกหรือเอามาทำด้วยอย่าง Adidas ก็จะมีอย่างชนาธิปคือเขาเป็นเมสซี่เจอยู่แล้วก็มาใส่มาทำเมสซี่ก็ค่อนข้างชัดนะครับก็มีบ้างครับมีบ้างหรือว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยอย่างแบรนด์สปอร์ตหรือว่า MPT อะไรพวกนี้ก็จะมีนักเตะของเขาเองพอสมควรแน่นอนว่ามนุษย์เราคงมีสิทธิ์สวมใส่รองเท้าได้ทีละคู่หากแต่จิตใจนั้นสามารถมีความสุขและความทรงจำที่ดีได้กับเรื่องราวที่ออกแบบมากับรองเท้าแบบหนึ่งในฤดูกาลนั้นรองเท้ารุ่นเดียวกันย่อมมีบันทึกริ้วรอยประสบการณ์ชีวิตฟุตบอลบนแผ่นหนังที่แตกต่างกันไปผมว่ามันคือเรื่องราวต่างๆคืออย่างแรกคนสะสมรองเท้าบอลก็คงต้องชอบฟุตบอลก่อนมันก็เป็นอย่างเป็นเมมโมรี่อย่างนึงไม่ว่าจะเก็บเสื้อบอลหรือเก็บรองเท้าบอลก็มันก็จะมีความทรงจำในแต่ละคู่หนึ่งออกมาว่าซื้อตอนนี้ซื้อเวลานี้มันคือผมว่าสุดท้ายมันคือความทรงจำกับรองเท้าคู่นั้นหรือกับของชิ้นนั้นว่าเราซื้อมาตอนไหนซื้อมาทำไมซื้อมาเพราะอะไรแล้วมันสำคัญกับเรายังไงครับเช่นอย่างพี่สาวิฟใส่นุ้ยก็จะมีคู่หนึ่งที่เขาบอกว่าคู่นี้เขาตีลังกาเตะเข้าหรือจะมีอย่างรีซอจะมีคู่นี้เป็นคู่ที่ยิงแมนยูตอนที่แมนยูมาอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีคู่นักบอลซึ่งนักฟุตบอลส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเมมโมรีหรือความทรงจำตรงนี้ค่อนข้างเยอะว่าคู่นี้ใส่ยิงใครใส่ชนะแบบไหนหรือว่าจะใส่ลงทีมชาติครั้งแรกแต่ก็อาจจะมีบ้างที่คนซื้อเพราะนวัตกรรมใหม่หรือว่าซื้อเพราะชอบสีนี้โดยเฉพาะผมก็รู้จักคนที่สะสมรองเท้าที่สะสมแต่สีแดงอย่างเดียวสะสมแต่สีเหลืองอย่างเดียวก็มีโอ้ต่อให้พังแล้วผมว่ามันคู่มันก็ยังมีคุณค่าอยู่ผมว่าผมก็มีอยู่บางคู่ที่ใส่จนมันแทบจะพังแล้วจะใส่ไม่ได้แล้วแต่ก็ยังเก็บไว้อยู่ไม่ทิ้งเพราะว่ามันคือความทรงจำคือเราชอบรองเท้าคู่นี้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็คือเรื่องราวของรองเท้าแต่ละคู่ครับว่าเราได้มายังไงผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็จะได้ใส่หรือไม่ได้ใส่ยังไงจะใส่แล้วดีไม่ดียังไงผมว่ามันเป็นเรื่องนึงสัปดาห์หน้าชีวิตบอลลีกสูงสุดของวรุษสัพพโสสิงห์ท่าเรือ FC สนทนากับปกเกล้าอนันต์จอมทัพหมายเลข10แห่งทีมเพื่อนตำรวจ FC ไปรู้จักสโมสรอูเดอเมเรียต้นสังกัดนักเตะสายเลือดไทยในลาลิก้าสเปนผมพันศิษย์วิชยาคุปและไทยพรีเมียร์ลีกเวิร์ลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ